กันให้ดูเด้อนี่นะครับเป็นคลองเป็นแม่น้ำเนาะตรงนี้นะครับส่วนมากแล้วสองฝั่งข้างทางนี้เขาจะทำเป็นทำนาข้าวซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับสวัสดีครับตอนนี้นาอูอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแถวอำเภอเสนาเนาะก็มีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่นะครับก็มาดูเส้นทางการเดินทางของนาอูนะวันนี้อากาศก็ดีนะครับสดใสนะเพื่อนๆเนาะท้องฟ้านี่ก็แจ่มใสนะครับรถที่อยุธยานี่ก็ถนนก็โล่งดีนะเพื่อนๆวิ่งได้สบายเลยนะครับก็พอดีนะโอเดินทางมาทำงานนะที่อยุธยานะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าที่นี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับเส้นทางการเดินทางเนาะก็ตรงไปนี่ก็จะเป็นอำเภอเสนานะครับเพื่อนตรงไปด้านนี้นะครับก็เป็นอำเภอเสนาพอท้องฟ้าแจ่มใสครับสองฝั่งทางนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนาเนาะเป็นนาข้าวนะครับเพื่อนๆแถวนี้เขาจะปลูกข้าวนะซะส่วนใหญ่นะครับเป็นนาข้าวทั้งสองฝั่งเลยนะก็นานๆ นะครับที่นาโอจะได้มาวิ่งที่นี่นะครับเส้นนี้นะส่วนมากแล้วก็จะวิ่งอยู่ในกรุงเทพซะส่วนใหญ่นะครับกรุงเทพมหานครซะส่วนใหญ่เนาะวันนี้มีโอกาสเดินทางมาก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะครับการเดินทางของนาโอในวันนี้เนาะครับเพื่อนๆเนาะตรงนี้จะเป็นทางแยกเนาะไปอำเภอลาดบัวหลวงเนาะ22กิโลเมตรเนาะตรงไปอำเภอเสนาก็22กิโลเมตรเนาะนี่นะครับสะพานข้ามน้ำโอเคนะครับเพื่อนๆ เนาะตอนนี้นาโอก็อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อนๆ เนาะก็เดี๋ยวนาโอจะมาถ่ายบรรยากาศนะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าที่นี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับที่พระนครศรีอยุธยาเนาะก็ตอนนี้นาโอก็เดินทางมานานๆ นะครับที่จะออกมาเส้นนี้ทีเนาะก็มาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าตรงนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเนาะครับนี่นะครับเพื่อนตรงนี้มันจะเป็นคลองเป็นแม่น้ำนะเป็นคลองน้ำเนาะไม่ใช่แม่น้ำใหญ่นะครับเป็นคลองเล็กๆเนาะส่วนมากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกนะที่เขาวิ่งกันนะครับเส้นพระนครศรีอยุธยาเนาะนี่นาโอมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเด้อเ
ี่นะครับเป็นคลองเป็นแม่น้ำเนาะตรงนี้นะครับส่วนมากแล้วสองฝั่งข้างทางนี้เขาจะทำเป็นทำนาข้าวซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆเนาะว่ามันบรรยากาศดีมากนะครับเพื่อนๆเนาะนู่นนะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับนี่ถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับตรงนี้เนาะรู้สึกว่าน้ำมันแห้งลงนะตรงนี้มันจะแยกเป็นคลองนะครับอีกเส้นหนึ่งไปทางนี้เนาะอีกทางหนึ่งก็ไปทางนี้เนาะตรงนี้น้ำมันลงนะเพื่อนน้ำก็จะไหลลงมาทางนี้เนาะน้ำแห้งลงนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเพื่อนๆเนาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ให้เพื่อนๆได้มาดูกันนะครับว่าที่มันเป็นยังไงบ้างครับผมว่ามันบรรยากาศดีมากนะที่ต่างจังหวัดก็นานๆนะครับผมจะได้เดินทางออกมาที่ต่างจังหวัดเนาะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแถวอำเภอเสนานะครับเพื่อนๆอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับบรรยากาศดีมากนะครับเพื่อนๆเนาะโอเคก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับ Subscribe เนาะก็เป็นกำลังใจให้นาโอในการทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ